สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะน่าจะพามาทำเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่สารอาหารครบถ้วนเลยทีเดียวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยล่ะค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องกันค่ะเราจะเริ่มจากการคลุกเต้าหู้กับแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อที่เวลาเราเอาไปทอดเนี่ยตัวเต้าหู้จะได้ไม่แตกนะคะค่ะหลังจากเราคลุกแป้งกับตัวเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันค่ะแต่ก่อนทอดนะคะเราก็จะเคาะให้แป้งออกก่อนนะคะเพื่อที่แป้งจะไม่ติดตัวเต้าหู้มากเกินไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะมาถึงขั้นตอนการทอดแล้วนะคะเราก็เอาเต้าหู้ที่เราคลุกแป้งข้าวโพดนะคะเคาะแป้งออกนิดหน่อยค่ะติดแป้งบางๆพอเสร็จแล้วน้ำมันร้อนนะคะก็ใส่ลงได้เลยก็ตักขึ้นใส่กระดาษซับน้ำมันแบบนี้ค่ะก็พักให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาทำในส่วนของน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันในกระทะนะคะรอให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะก็ใส่ผักลงไปค่ะข้าวโพดอ่อนนะคะแครอทค่ะหากพอผักเริ่มสุกนะคะก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะค่ะยีให้เนื้อหมูแตกตัวนะคะเขาจะได้สุกทั่วกันพอเนื้อหมูเริ่มสุกนะคะก็ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาทำให้ตัวน้ำทรงเครื่องของเรามันข้นขึ้นก็จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะผสมน้ำค่ะก็คนให้เขาละลายพอแป้งข้าวโพดละลายนะคะก็ค่อยๆใส่เขาลงไปค่ะแล้วก็คนไปด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดเสิร์ฟบนตัวเต้าหู้ที่เราทอดเอาไว้ค่ะค่ะก่อนเราจะเสิร์ฟนะคะเราก็มาโรยพริกไทยเพิ่มค่ะรสชาติจะได้เข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นต้นหอมซอยค่ะเพิ่มสีสันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ